เด็กบิ๊กป้อมขู่เด็กที่ระวังยื่นร้องเท็จข้องใจไปถึงปปช.ทำไมไม่ถามปมชั้น14การเมืองวันที่14กันยายน2567 11:45 น.เด็กบิ๊กป้อมขู่เด็กที่ระวังยื่นร้องเท็จเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมข้องใจไปถึงปปช.ทำไมไม่ถามเรื่องกล้องวงจรปิดชั้น14ไล่กลับไปเล่นลิเกถ้าไม่กล้าตรวจสอบวันที่14กันยายน2567นายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐพปชรกล่าวกรณีนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้ตรวจสอบเอาผิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจากกรณีคลิปเสียงหลุดงานนี้ป่าแตกแน่เด็ดพี่ร้องปช.เอาผิดบิ๊กป้อมปมคลิปเสียงจ่อยื่นกกต.ปปง.ด้วยเอาแล้วร้องกกต.ถอดถอนบิ๊กป้อมยุบปปช.ร.ปมคลิปเสียงหลุดแทรกแซงขอรอกอเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออกหลุดคลิปที่5เสียงลุงถามเอาเงินมาจากไหนโอเห็นจ่ายเด็กเป็นเดือนๆโดยนายสามารถกล่าวว่าตนเป็นห่วงนายพร้อมพงษ์เพราะว่าสงสารเห็นว่าไหนก็ไปปปช.แล้วทำไมไม่ไปถามเรื่องชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีมติส่งไปที่ปปช.กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีอภิสิทธิ์กว่านักโทษคนอื่นซึ่งปปช.ก็ได้ส่งหนังสือทวงถามไปที่โรงพยาบาลตำรวจตนก็เลยงงว่านายพร้อมพงษ์ไปถึงปปช.แล้วไม่ไปทวงถามเรื่องนี้ให้ประชาชนหน่อยหรือทำไมนายพร้อมพงษ์ไม่ทวงถามจะได้ไม่ต้องเปลืองค่ารถไปหลายรอบตนก็แปลกใจเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศสงสัยสนใจกลับไม่ทำกลับเอาข้อมูลเท็จไปร้องต่อปปช.อย่าลืมว่าพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีผู้เสียหายใครจะไปแจ้งก็ได้ตนก็เลยกลัวว่านายพร้อมพงษ์จะเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์การไปยื่นเรื่องร้องเรียนของนายพร้อมพงษ์ระวังจะเป็นการร้องเท็จกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญามันมีความผิดรวมไปถึงคดีหมิ่นประมาทในการโฆษณาและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วยิ่งไปทั้งปปช.กกต.และปปง.มันหลายกรรมแบบนี้ต่างกรรมต่างวาระถ้าให้นับโทษจำคุกต่อเรียงคดีกังวลว่านิ้วมือจะนับไม่พอว่าจะติดกี่ปีครั้งนี้จะไม่เหมือนแค่คดีหมิ่นศาลรัฐธรรมนูญจำคุกเพียงหลักเดือนผมเลยเป็นห่วงเด็ดพี่และอยากจะให้ทำงานที่มันเกิดประโยชน์กับประชาชนหน่อยจะดีมากเช่นไปทวงถามกล้องวงจรปิดชั้น14เพราะประชาชนเขาสงสัยว่า VIP 1ไม่เคยอยู่เลยแม้แต่วันเดียวใช่หรือไม่ช่วยพิสูจน์ความจริงให้กับประชาชนหน่อยผมแนะนำเด็ดที่ถ้าไม่กล้าตรวจสอบ VIP ชั้น14ก็ให้หันกลับไปเล่นลิเกเหมือนเดิมน่าจะดีกว่านายสามารถกล่าวว้าวน้องเวลาลูกสาวพลอยจินดาโชติเริ่มโตเป็นสาวแล้วน่ารักมากวันที่13กันยายน67 11:46 น.ยังคงสวยไม่เปลี่ยนจริงๆสำหรับนักแสดงสาวหน้าคมพลอยจินดาโชติพี่สาวของชอนจินดาโชติหลังจากหายตาไปจากวงการบันเทิงตอนที่ไปแต่งงานไปกับสามีโอจีฟวิทย์ก้องธรณินทร์ซึ่งปัจจุบันพลอยจินดาโชติกลายเป็นคุณแม่ลูกสองและอายุได้41ปีแล้วแต่บอกเลยว่ายังสวยไม่เปลี่ยนจากแต่ก่อนเลยซึ่งตอนนี้ลูกสาวลูกชายก็เริ่มโตกันแล้วด้วยโดยเฉพาะน้องเวลาลูกสาวคนโตที่เริ่มโตเป็นสาวแล้ว
น่ารักมากๆถอดความสวยสดใสมาจากแม่เต็มๆเลยน้องเวลาลูกสาวพลอยจินดาโชต ทวีแจงเศรษฐาจริงจังแก้ปัญหายาเสพติดชี้พอผู้นำว้าก็ออกหมายจับมาแล้วการเมืองวันที่14กันยายน2567 1:59 น.ทวีแจงรังสิมันโวรัฐบาลนี้กล้าออกหมายจับผอ.ผู้นำว้าย้ำเศรษฐาจริงจังแก้ปัญหายาเสพติดด้านโรมลุกจี้ให้ทวงถามอสส.ปมดำเนินคดีกฟผ.หนุนทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดต่อมาเวลาเที่ยงคืน27นาทีวันที่14กันยายน67ที่รัฐสภาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าตนตระหนักดีว่าประชาชนไม่ได้อยู่รับใช้รัฐบาลแต่รัฐบาลต่างหากที่ต้องอยู่รับใช้ประชาชนตนเหมือนถูกตราหน้าด้อยค่าจากนายพฤฒวัชรสินธุสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.ที่อภิปรายสรุปแต่ไม่เป็นอะไรถือว่าเป็นการพูดเพื่อก่อก็ได้โดยกรณีที่นายรังสิมันโรมสส.บัญชีรายชื่อพรรคปชน.พูดพาดพิงถึงนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องยาเสพติดและการที่นายรังสิมันบอกว่า1ปีที่ผ่านมาที่นายเศรษฐาทำงานมานั้นมีความล้มเหลวอ้างว่าคำแถลงนโยบายของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีไปตำหนินายเศรษฐาหากตนไม่ทำความเข้าใจก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าย้ำว่านายเศรษฐามีความจริงจังในการแก้ปัญหายาเสพติดและยาเสพติดไม่ได้ผลิตในประเทศไทยเลยสักเม็ดจริงเหมือนที่นายรังสิมันพูดฉะนั้นตนจึงมีความเชื่อมั่นว่าเรามีความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนซึ่งนายหวังเสี่ยวหงมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงสาธารณะจีนก็ได้ส่งรูปมาให้ตนดูว่าสิ่งที่รับปากไว้ในอาเซียนนั้นได้ทำแล้วเช่นเดียวกับประเทศเมียนมาในความผิด10ประเภทนี่เป็นความก้าวหน้าอีกก้าวที่เราได้ไปจับมือกับรัฐมนตรีด้วยกันจึงไม่อยากให้คนภายนอกได้รับผลกระทบจากการอภิปรายสิ่งที่มีการเอ่ยชื่อตัวละครของว้าท่านรู้หรือไม่ว่ารัฐบาลนี้เรากล้าออกหมายจับพันเอกที่เป็นผู้นำของว้าแต่บางอย่างเราพูดไม่ได้และต้องยอมรับว่าประเทศในสามเหลี่ยมทองคำอาจจะมีความขัดแย้งและมีความอ่อนแอทางการเมืองจึงเป็นจุดที่ทำให้ยาเสพติดเข้ามาส่วนเรื่องที่บอกว่าราคายาบ้าเม็ดละเท่านั้นเท่านี้จริงๆแล้วเขาดูกันที่ปริมาณเฟกตามีนปกติ30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เหลือไม่ถึง10เปอร์เซ็นต์และขายในราคาที่ถูกเพราะต้องการเงินพันตำรวจเอกทวีกล่าวพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าส่วนที่บอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.ขายไฟและหนึ่งในบริษัทที่รับไฟเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงมีการโอนเงินมาเราก็ตรวจสอบพบว่าการขายไฟดังกล่าวเกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีและมีสัญญาอย่างไรก็ตามเราได้ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยไปดูว่ามีความเหมาะสมหรือที่จะให้กฟผ.ยังทำการขายเช่นนี้อยู่อีกขอให้พิจารณาอย่างรอบด้านที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานและสั่งฟ้องกฟผ.ในข้อหาสมคบและสนับสนุนการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วทำให้นายรังสิมันกล่าวว่าตนคิดว่าเราอยากเห็นการแก้ปัญหาด้วยกันเรื่องตัดไฟตนคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องด่วนและพันตำรวจเอกทวีมีความชอบธรรมที่จะตัดไฟอย่างเต็มที่เพราะการตัดไฟที่ถูกส่งไปใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสุดท้ายตนอยากให้พันตำรวจเอกทวีทำหนังสือไปถึงสำนักงานอัยการสูงสุดอสส
พราะเข้าใจว่ามีการดำเนินคดีเหมือนที่พันตำรวจเอกทวีบอกแต่อสส.ยังไม่ตัดสินใจจึงอยากให้ทวงถาม